อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับวันนี้เนี่ยนะครับมาทำคลิปแก้ตัวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับทางด้านของการ์ดออกอาร์เชอร์ไปแล้วทีนี้เนี่ยมีคนท้วงติงกันเข้ามาเยอะว่าผมเนี่ยกินโค้กอยู่ทำให้การ์ดเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าการ์ดเนี่ยมีผลหรือไม่มีผลแต่โค้กเนี่ยทำให้ SP ผมไม่ลดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาทดลองแบบไม่กินโค้กดูนะครับจำไว้ว่าตอนนี้ผมมี SP อยู่ 187,950 นะครับแล้วก็มีดิสชาร์จนะครับผมอยู่ 433,938 นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวพอผมฟาร์มเสร็จประมาณ480นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลดไปเท่าไหร่เมื่อคืนเนี่ยผมไปลองเทสมาแล้วกับทางด้านของการ์ดออกอาร์เชอร์1ใบซึ่งผมไปฟาร์มมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับ SP ผมเนี่ยลดไปประมาณ 60,000 ซึ่งมันแตกต่างกับคลิปที่ผมทำเมื่อวานพอสมควรแต่ว่าดิสชาร์จที่อยู่ในตัวเนี่ยไม่ลดเลยนะครับผมดังนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ยถ้าทางด้านการ์ดไม่มีผลเลยเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอตัวผมก็ไม่ได้มี SP Recover อะไรนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดสแตทให้ดูนะเนี่ยมีแค่11เองคือการที่แบบ SP จะไม่ลดเลยเนี่ยมันจะอย่างนั้นเลยเหรอนะฮะผมว่าการ์ดมันก็น่าจะมีผลบ้างแหละดังนั้นผมก็เลยไปซื้อการ์ดมาอีกใบหนึ่งมาใส่2ใบแล้วเดี๋ยวเทสดูว่าผ่านไป480นาทีเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จจะมาต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมอ่ะครับผมนะครับก็ฟาร์มจะเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ไป444โอ้โห44สเตมินานะครับผมก็อาหารมันใกล้หมดแล้วก็เลยมาทำคลิปก่อนเนาะนะครับระหว่างพูดนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมมี SP นะครับ Hot Disk อยู่ที่ 180,000 นะครับกว่านะครับผมทีนี้มาดูกันนะน่าจะเห็นแล้วแหละเมื่อกี้เหลืออยู่ 98,000 นะครับโดยรวมก็คือลดไปประมาณ 90,000 นิดๆนะครับใน400กว่านาทีเนี่ยลดไป 90,000 เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่การ์ดออกอาร์เชอร์เนี่ยมันจะลดแค่นี้จริงๆหรอนะครับทีนี้มาดูทางด้านดิสชาร์จสำรองนะครับว่าลดไปเท่าไหร่นะฮะไม่ลดเลยดิสชาร์จสำรองไม่ลดเลยอันนี้คือเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มแบบเอาการ์ดออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันถ้าดิสชาร์จสำรองลดบ้างแปลว่าการ์ดเนี่ยมีผลแน่นอนมีผลมากมีผลน้อยอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินอาหารเพิ่มนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปอีกให้มันเป็นสักเท่าไหร่ดีล่ะ480น่าจะน้อยไปสัก560ตัวเลขด้านหน้าแล้วกันนะครับซึ่งมันจะวัดยากหน่อยเพราะว่าพอเกิน480มันจะเป็นแบบไม่มีโซ่ทีนี้มันก็จะดูชั่วโมงยากนิดนึงนะครับอาจจะเป็นประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มต่อและเดี๋ยวเจอกันนะครับผมโอเคมาต่อครับผมหลังจากที่ผมไปฟาร์มมาแล้วนะฮะในเรื่องของการ์ดออกอาร์เชอร์นะครับผมไปฟาร์มมาจนเป็น553นาทีแล้วตอนนี้ก็คือใช้เวลาฟาร์มไปทั้งหมดราวๆ180สเตมินาเขียวก็คือจาก444มาเป็น480ก็คือประมาณ40ถูกไหมนะครับแล้วก็บวกเพิ่มมาอีกประมาณ70สเตมินาเหลืองหรือก็คือ140สเตมินาเขียวบวกกับ40ก็เป็น180อ่ะทีนี้180สเตมินาเขียวของผมเนี่ย SP ลดไปเท่าไหร่มาดูกันนะครับลดไปประมาณ 40,000 นะครับผมคือถ้าตีว่าหยาบๆเนี่ยไอ้180สเตมินาเขียวเนี่ยสัก2.5 เท่านะครับผมก็จะเป็นอันที่ผมฟาร์ม144นาทีนะครับเดี๋ยวงงถ้าพูดกันตามตรงนะฮะอัตราส่วนคร่าวๆแปลว่า SP ที่มันถูกลดไปจากการใช้การ์ดออกอาร์เชอร์เนี่ยอยู่ที่ราวๆ 20,000 กว่าๆประมาณนั้น 20,000 ถึง 30,000 ฮอตดิสนะครับถ้าฟาร์มเต็มจำนวนนะนะครับแล้วเดี๋ยวยังไม่จบต้องมาดูทางด้านของดิสชาร์จ SP ด้วยอาจจะเห็นว่าตัวเลขมันเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยเนื่องจากว่าผมอ่ะกินอาหาร6ช่องถูกไหมครับอาหาร6ช่องผมมันไปเพิ่มทางด้านของดิสชาร์จสำรองขึ้นมานะครับดังนั้นมาดูกัน
นะว่าอาหาร6ช่องเพิ่มลิตรชาร์จสำรองผมขึ้นมาเท่าไหร่อาหาร5ดาวน่าจะเท่ากันหมดถูกไหมเพิ่มมาประมาณ6,000นะครับดังนั้นเนี่ยเลขตรงนี้เนี่ยลดมา400ดังนั้นเนี่ย FP discharge หายไป400ถ้าฟาร์มเต็มๆจำนวนเนี่ยขอโทษนะหายไป6,400ถ้าฟาร์มเต็มๆจำนวนนะครับผมก็อาจจะต้องคูณ 2.5 แปลว่า SP discharge ตรงนี้เนี่ยจะหายไปแค่ประมาณ10,000กว่ากว่านะครับ14,000โดยประมาณนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าการออกอาเชอร์คุ้มไหมนะครับที่จะซื้อมาถ้าในระยะยาวเนี่ยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประหยัดทางด้านของตัว SP Hot Disk เนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะประมาณ25,000ก็คือ1อันใหญ่นะครับโดยประมาณนะหรือว่าถ้าให้เทียบนะครับผมกับการที่เราซื้อการ์ดออกอาเชอร์แค่400,000เนี่ยนะครับกับการที่จะไปทำทางด้านของประดับชิ้นนี้นะครับผมหลายๆคนชอบทำประดับชิ้นนี้ขั้น4กันเพื่อลดการใช้ SP ผมมองว่าการ์ดออกอาเชอร์ดูจะคุ้มกว่าการทำประดับอันนี้ขั้น4นะครับก็อยู่ที่มุมมองแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าดีหรือไม่ดียังไงแล้วก็ขอโทษคลิปที่เมื่อวานด้วยที่ข้อมูลค่อนข้างผิดพลาดนะครับผมดังนั้นผมขอสรุปว่าการ์ดออกอาเชอร์เนี่ยลดการใช้ SP ต่อวันไปได้ประมาณ 20% หรือที่จริงมันก็อาจจะ 10% นะครับเพราะว่าถ้าใส่ใบเดียวดังนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจแล้วแหละว่า SP ที่ใช้ในแต่ละวันมันเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติผมเอาไปใส่กับ Assassin สาย Soul Breaker รัวๆนะครับผมใช้ SP เยอะมากต่อวันคือใช้เยอะกว่า BS อีกนะครับผมใช้ Hot Disk เนี่ย 150,000กับทางด้านของ Discharge SP สำรองเนี่ย 200,000ถ้ามันลดไป 20% ผมมองว่าอันนี้มันคุ้มนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้กับ Assassin จะลดเหมือนกับที่ลดกับ BS หรือเปล่าเพราะว่าอัตราการฆ่ามอนสเตอร์อาจจะไม่เท่ากันด้วยนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ